สวัสดีปีใหม่ชาวลัคนาราศีตุลขอให้ปีนี้เป็นปีที่สดใสและสมปรารถนาเริ่มต้นปีใหม่มาเช็คดวงเดือนมกราคมกันค่ะ4เรื่องเด่นในเดือนนี้ของคนตุลจะมีอะไรไปรับฟังกันเลยค่ะเรื่องที่1ปีใหม่ที่ตื่นรู้ในช่วงต้นปีนี้นะคะคุณจะมีดาวพฤหัสดาวเกตโคจรเล็งลัคนาค่ะซึ่งดาวพฤหัสดาวเกตเนี่ยก็เป็นตัวแทนของเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาเรื่องของบุญกุศลเรื่องของศาสนาแถมดาวมฤตยูค่ะยังโคจรทำมุมสัมพันธ์อยู่ในเสี้ยวจันทร์นะคะก็คือมีดวงดาวเรียงร้อยต่อๆกันนะคะเหมือนรูปพระจันทร์เสี้ยวซึ่งดาวมฤตยูดาวพฤหัสและดาวเกตเนี่ยค่ะก็จะเป็นดวงดาวที่มีอิทธิพลตลอดเดือนเลยนะคะสำหรับคนตุลดาวทั้ง3ดวงนี้นะคะเป็นดาวแห่งจิตวิญญาณนั่นเองนะคะก็จะเป็นช่วงที่คนตุลนะคะรู้สึกหรือเห็นถึงสัจธรรมอะไรบางอย่างบางคนอาจจะเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยหรือเข้าไปสัมพันธ์กับเรื่องของคนป่วยคนเจ็บคนแก่ในช่วงเวลานี้แล้วก็ได้เรียนรู้ความทุกข์นั้นเห็นทุกข์เหมือนเห็นธรรมอาจจะเป็นปีใหม่ที่คุณเข้าไปสัมพันธ์กับผู้ใหญ่หรือศาสนาหรือเป็นเรื่องของงานบุญงานกุศลคุณอาจจะเข้าไปศึกษาหาความรู้ปฏิบัติธรรมทำนุบำรุงศาสนาหรือดูแลผู้เจ็บป่วยผู้ใหญ่ที่เราเคารพในช่วงปีใหม่นี้ค่ะและในช่วงปีใหม่นี้นะคะหลายๆท่านนะคะก็อาจจะมีความรู้สึกว่าสื่อจิตได้นะอาจจะฝันถึงบรรพบุรุษนะคะหรือว่ารู้สึกได้ถึงเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบตัวเราค่ะบางท่านก็ใช้ช่วงเวลาโอกาสนี้ค่ะไปทำงานเพื่อมวลชนทำงานเพื่อสังคมเข้าไปช่วยเหลือคนที่ทุกยากคนที่ลำบากกว่าเราก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกๆท่านค่ะเรื่องที่2การเงินตึงตัวในวันที่9มกราคมค่ะดาวพระพุธจะโคจรย้ายนะคะจากช่องกระดุมพระเข้าสู่ช่องสาชาค่ะทีนี้ดาวพระพุธดวงนี้จะโคจรไปทำปฏิกิริยากับดาวการเงินของคุณค่ะซึ่งอันนี้เรียกว่าดาวคู่ศัตรูนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่จริงๆคนตุลเรื่องของการเงินมันไม่ค่อยโดดเด่นมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วคุณก็อาจจะวิตกกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะวันที่9มกราคมนี้ค่ะดาวการเงินโคจรร่วมกับดาวคู่ศัตรูถึง2ดวงเลยนะคะมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างนะที่เราจะต้องเสียออกไปนะคะเราก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างกังวลนะคะกับเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าการหารายได้เข้ามาหาตัวเองอย่างเงี้ยค่ะหลายๆท่านก็อาจจะมีโอกาสได้เข้าไปปรึกษาหรือพูดคุยกับผู้ใหญ่ที่เรานับถือนะคะอาจจะไม่ยืมเงินทองก็ได้นะเดี๋ยวสัญญาไว้นะว่าฉันจะคืนให้อะไรยังไงเท่านี้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเรื่องของแบบความเครียดนะบางทีเราไปขอยืมใครนะคะที่คิดว่าเขาเนี่ยจะให้แต่เขาก็อาจจะไม่ให้หรือเขาให้นะคะแต่ก็ทำให้พูดคำพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะคะก็เลยมองว่าจริงๆเรื่องของการเงินของคุณตุลน่ะยังจะค่อนข้างท้าทายนะไปอีกสักระยะหนึ่งอะค่ะถ้าใครได้ฟังคลิปนี้แล้วนะคะก็จะต้องวางแผนทางการเงินให้ดีนะคะเพราะว่ามันจะมีรายจ่ายเข้ามาอย่างที่เราไม่คาดคิดบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บของตัวคุณเองหรือของคนที่ใกล้ชิดก็ได้ค่ะเรื่องที่3เรื่องภายในบ้านในวันที่15มกราคมค่ะดาวพระอาทิตย์จะโคจรย้ายเข้าสู่จุดพันธุนะคะทำให้คุณไปสัมพันธ์กับเรื่องของครอบครัวบ้านหรือว่ารถนะคะมันอาจจะมีหน้าที่อะไรบางอย่างที่คุณจะต้องทำในช่วงเดือนมกราคมนี้ค่ะที่คุณทำเป็นประจำนะคะก็จะกลับมาทำในช่วงนี้นะคะบางคนอาจเป็นช่วงที่ปีนึงฉันจะจัดบ้านครั้งนึงในช่วงเดือนมกราคมปีนึงฉันจะกลับไปหาครอบครัวครั้งนึงฉันก็ไปในเดือนมกราคมหรือคุณอาจจะมีโอกาสนะคะไปติดต่อสถานที่ที่ราชการหรือว่าคุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องของดาวอาทิตย์คือดาวธาตุไฟอะค่ะเอาธาตุไฟเข้ามาในบ้านอาจจะเป็นเรื่องของการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาในบ้านหรือมันอาจจะมีเรื่องร้อนๆเรื่องร้อนใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับในครอบครัวของเราอะค่ะนะคะมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคำว่าบ้านรถครอบครัวนะคะในช่วงนี้แต่ว่าหน้าที่หลักๆที่เราทำอะค่ะอย่างเช่นงานประจำหรือหน้าที่อื่นๆที่เราทำเป็นประจำอะดูเหมือนจะไม่ค่อยโดดเด่นนะคะช่วงนี้เหมือนแบบหน้าที่หลักของเราอะจะโฟกัสกับเรื่องของครอบครัวหรือเรื่องของทรัพย์สินของเรานั่นเองเรื่องที่4สังสรรค์บันเทิงในวันที่20มกราคมค่ะดาวพฤหัสจะโคจรย้ายเข้าสู่ภพสาชะซึ่งดาวพฤหัสนี่เป็นตัวแทนของตัวคุณด้วยนะคะคุณน่ะจะโคจรได้กำลังสักทีนะจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะคะดาวพฤหัสซึ่งเป็นตัวแทนของคุณโคจรได้ประนะคะประก็คืออ่อนแรงด้อยค่าด้อยราคารู้สึกไม่ค่อยอยากไม่ค่อยปรารถนาในช่วงต้นปักที่ผ่านมามันจะมีความแบบอยากอยู่วิเวกอยากไม่อยากแต่งตัวไม่อยาก
ทำอะไรแบบอยากอยู่เฉยๆแต่ว่าพอช่วงวันที่20มกราคมค่ะดาวประจำตัวของเราโคจรได้กำลังแล้วนะคะอยู่ในศาสตร์ช้าที่แบบว่าสังคมอะค่ะก็จะได้ทั้งปฐุมเกณฑ์ได้ทั้งอุดมเกณฑ์ได้ทั้งคู่ธาตุได้ทั้งคู่มิตรเป็นช่วงที่คนตุลเนี่ยค่ะจะลุกขึ้นมานะคะแต่งเนื้อแต่งตัวไปพบเพื่อนฝูงอาจจะเจอเพื่อนเก่าคนใกล้ชิดอาจจะได้เดินทางไปทำบุญนะอาจจะเข้าสังคมมากหน่อยมีการพูดคุยมีความสุขมากขึ้นนะคะในช่วงวันที่20มกราแล้วยิ่งถ้าเกิดคุณออกไปในสังคมอะค่ะคุณก็จะได้เรื่องของการเงินเข้ามาด้วยนะคะบางทีมันเป็นเรื่องของคอนเน็กชันนะคะหรือถ้าเกิดคุณแบบสื่อสารอย่างเงี้ยค่ะออกไปให้มากๆอะค่ะมันก็จะได้เรื่องของผลประโยชน์อะไรบางอย่างเข้ามาด้วยนะคะอาจจะมีคนชื่นชมคุณนะคุณสร้างคอนเน็กชันเพื่อต่อยอดในเรื่องของการเงินก็แนะนำเลยค่ะในช่วงสิ้นเดือนนะคะ20มกราคมเป็นต้นไปคุณก็จะต้องออกจากหลืบจากลังได้แล้วนะคะแล้วก็เข้าไปพบกับกลุ่มสังคมบ้างค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ4เรื่องเด่นในเดือนนี้ของคุณอย่าลืมกดเข้าไปฟัง3เรื่องวุ่นๆและ3เรื่องดีๆในปี2567ของคุณด้วยนะคะจะแปะคลิปไว้ท้ายคลิปนี้ค่ะก่อนจากการเชิญชวนทำบุญเสริมดวงเนื่องด้วยดาวพฤหัสเกศค่ะ59ดาวนักปราชญ์ตอนนี้โคจรกุมลัคนาดวงเมืองอยู่นะคะซึ่ง24ปีกว่าดาว2ดวงนี้จะโคจรมาเจอกัน1ครั้งร่วมบุญกับศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชตวันนะคะซึ่งตอนนี้ได้มีการจัดอบรมบาลีสอบเรียนธรรมกัปปโยคกับพระสงฆ์ในโครงการ30รูปค่ะก็ทำบุญกับพระนักปราชญ์นะคะจะได้มีปัญญาเฉียบแหลมมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมร่วมบุญโดยตรงค่ะกับทางวัดได้เลยนะคะที่ธนาคารออมสิน02042639 1536ตั้งแต่วันนี้จนถึง30มกราคม2567ค่ะใครสนใจดูดวงปี2567หรือดูดวงส่วนตัวก็ทักไลน์ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ชีต้าด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ